Do you think this is your time? ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการวีแล้วก็ Channel นะครับผมวรคชนวีแล้วก็ Channel นะครับวันนี้นะครับผมมีของส่งมาจากทางไมเทพนะครับผมที่ผมสั่งซื้อไปก็คือไมค์ BM 800นะครับผมเซตที่ผมซื้อน่าจะเป็นเซต B นะครับคือจะมีไมค์ BM 800 1อันแล้วก็เป็นตัวป๊อปฟิลเตอร์อีกอันนึงนะครับเป็นตัวกรองเสียงแล้วของส่งมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าแบบเราวันนี้เรามารีวิวไงรีวิวตัว BM 800กันเลยนะครับถามว่าทำไมถึงพี่ไอ้ไม่ซื้อแบบเซตเต็มไปเลยครับที่มันแบบมีขาตั้งมาให้อะครับพี่ก็คือขาตั้งผมมีอยู่แล้วครับก็คือคลิปรีวิวไมค์27ปีนี่แหละครับก็ตอนนั้นก็ไปซื้อไมค์ซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะขาตั้งมาแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้สั่งซื้อนะครับผมแต่ก็ใจจริงก็อยากได้นะครับผมอยากได้ไอตัวขาไมค์อีกราคาอีกอันนึงนะครับที่ไม่ใช่ที่ปัจจุบันที่ใช้อยู่ครับโอเคอันนี้เราก็แกะกล่องแล้วนี่พัสเกตนี่ค่อนข้างดีครับส่งมาจากไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์นะครับผมส่งมาจากทางเรียกว่าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะ Curly Express นั่นแหละครับผมจำชื่อไม่ได้นึงเดี๋ยวส่งมาทางน่าจะ Curly นะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็ที่อยู่ผมนะครับผมใครอยากโดเนทของหรืออะไรก็ว่าไปครับโอเคนะครับผมได้มาแล้วนี่ครับผมมีแบบเขาแพ็กเกจติดกันมาเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว BM 800นะครับผมกล่อง BM 800นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของ Pop Filter นะครับผมเดี๋ยวผมขอแยกกันก่อนดีกว่านะครับตะเดตะเดตะเดแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัว Pop Filter ก่อนนะครับผมโอเคครับแกะกล่องมันออกมาครับอึบนึงครับเดี๋ยวจะบอกกันนิดนึงนะครับว่าเราจะมีตารางนัดสตรีมกันตลอดแล้วนะครับผมก็คือทุกๆเย็นวันศุกร์นะครับผมหรือว่าวันที่ว่างนะครับผมแต่เย็นทุกเย็นวันศุกร์แน่นอนนะครับผมไลฟ์สตรีมเกมนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของกล่องนะครับผมก็จะเก็บกล่องไว้ทุกอย่างนะครับโอเคผมนี่ครับผมป๊อปฟิลเตอร์นะครับผมเป็นตัวกองเสียงนะครับผมนี่ครับโอ้ my goodness นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวขอพอดคลิปแป๊บนึงครับครับเรามาต่อกันเลยครับเมื่อกี้พอดีข้างล่างเขาเรียกนะครับผมโอเคนะครับผมตรงดูที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นที่แบบว่าเอาไว้ขันติดกับตัวขาไม้ใช่ป่ะนะครับน่าจะนะครับผมขันให้มันแบบแน่นนะครับผมเพื่อแบบปรับระดับอะไรมันอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาถึงพระเอกของเราครับมันไกลนี่แทบไม่ต้องใช้เลยนะครับผมเราแกะกล่องมันออกมาครับBM 800นี่ครับผมลา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 สั่งซื้อวันเดียวได้เลยครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับผมภาษาจีนทั้งนั้นเลยไม่ได้ไปจีนนานนะครับไม่อ่านไม่ออกเลยนี่ครับผมข้างหลังก็จะเขียนว่า is professional เราเป็นแบบ pro player condenser เป็นไมโครโฟนที่ดีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับ complete toning controller ก็บอกว่าหัวของมันนี่จะเป็นสีทองนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เฮ้ยของแถมป่ะอันนี้ของแถมป่ะถ้าของแถมก็ขอบคุณไปยังพี่เต้ด้วยนะครับผมที่แถมมาให้นะครับผมก็จะเป็นตัว USB ที่เสียบกับคอมก่อนนะครับผมแล้วก็ไว้ปรับวอลลุ่มนะครับผมเปิดปิดไมค์เปิดเสียงแล้วก็ตั้งไมค์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบไมค์นะครับผมแล้วนี้ก็เป็นที่เสียบหูฟังเหมือนแยกออกมาอีกทีนะครับป้องกันปัญหาเรื่องไมค์ช็อตนะครับผมตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราวางตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวฟองน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบระหว่างอันนี้คือฟองน้ำที่มันมากับ BM 800นะครับผมกับฟองน้ำที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวขอถอดแป๊บโอเคนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะคนละไซส์กันเลยนะจริงป่ะเห็นไหมครับอันนี้มันจะหนากว่านะครับที่มากับอันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบ50บาทนะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอามันเก่าวางไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ครับ
ส่วนต่อมาครับมันคือช็อคเมาส์ครับผมที่มากับของ BM 800เลยนะครับถามว่าทำอะไรได้ครับพี่ตัวช็อคเมาส์เอาไว้สำหรับวางไมค์นะครับผมเอาไว้ต่อแล้วก็อันนี้ก็ไว้ต่อสำหรับต่อกับขาตั้งไมค์นะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นเกียวขันนะครับให้แบบตรงนี้แบบแข็งนะครับผมส่วนตรงนี้ก็ไขขันเข้ากับต่อเข้ากับตัวขาตั้งไมค์นะครับผมส่วนตรงนี้ก็ดีเลยแหละครับมียางนะครับผมต้องการแบบการสั่นสะเทือนที่ผมกระทืบเท้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ดีเลยครับโอเคเดี๋ยวเราวางไว้นะครับโอเคครับส่วนต่อมาครับผมมันคือสายสามขานะครับเดินได้ปะนี่ครับผมอันนี้ก็เอาไว้ต่อกับตัวเนี่ยครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์ป่าววะไม่แน่ใจครับนี่ครับต่อกับอันนี้ครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปต่อกับคอมแล้วกันนะครับนี่ครับสามขาดูดีๆครับมันจะค่อนข้างที่จะทำออกแบบโอนเสียงดีกว่านะครับดีกว่าแบบว่าอันนี้ต่อกับอันนี้อย่างนั้นนะครับโอเคครับพระเอกของเราครับผมที่ผมแบบอยากได้มานานมากครับแต่ผมไม่มีเวลาออกแบบไปคุยซื้อเลยนะครับผมนั่นคือ BM 800นี่ครับผมเป็นไมค์ที่โปรเฟสชันนอลนิดนึงครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับผมเสียงไมค์นี้จะไม่ใช่เราต้องพูดใส่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องพูดข้างๆครับผมเพราะว่าดูดีๆครับเห็นไหมครับมันจะมีไมค์นะครับผมมีไมค์อยู่ข้างในนะครับเอาไว้พูดพูดตรงนี้ครับแอนตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราผมขอเอากล่องออกก่อนนะครับนี่เป็นกล่องเอ้ยนี่ถุงเลยวะนี่อันนี้เป็นถุงต่างหากวะลองเปิดดูครับผมเจอในกล่องครับมันเป็นตัวอ๋อทำอะไรได้ครับพี่ตัวนี้ก็คือมันจะแยกต่างหากครับผมอันนี้ก็คือไมค์อันนี้คือหูฟังไว้สำหรับต่อกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะเอา iPhone เครื่องที่เก่ามากๆของผมมาเลยด้วยกันนะครับมันจะเป็นอันนี้ครับโอเคครับนี่ครับก็คือ iPhone 4นะครับอันนี้ส่วนอันที่ถ่ายอยู่ iPhone 6นะครับก็คือรูเนี้ยมันจะมีแค่รูเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเอาเคสออกเลยด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ใครเป็นผู้โชคดีครับทักมาคอมเมนต์พอดีเลยครับนี่ครับน้องFaster Gamer TV นะครับพี่เล่นบอลเก่งไหมก็พี่ไม่เคยชมตัวเองครับไม่เก่งแล้วกันครับก็คือตัวนี้ครับมันจะไม่ได้ออกมาแบบ2หัวแบบคอมนะครับผมเขาก็เลยแบบเอาเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับผมมันจะมีอยู่3อันนะครับ3อันนี้ก็คือแบบว่าสำหรับตอบโทรศัพท์นะครับผม3อันก็คือมีทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับผมแบบนี้แล้วก็เอาไมโครโฟนเสียบหรือว่าเอาหูฟังแยกออกมาได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับนะครับผมพระเอกเรานะครับน้ำหนักนี่ค่อนข้างหนักแล้วก็สวยงามมากนะครับผมจับจนลายหมดแล้วนะครับเราเอาตัวสายมาครับเราดูรูเราดูแค่รูครับแล้วเราก็กดเสียบครับให้มันดังแก๊กแค่นั้นพอครับโอเคครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็เอาตัวช็อคเมาส์เนี่ยครับเดี๋ยวต้องเอาสายออกก่อนนี่ครับนี่ครับหยอดลงไปครับโอ้ยหยอดตอนไหนปะได้สองตาปะมันต้องหยอดตอนไหนปะหยอดตอนนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยแต่นี้มันข้างล่างอ๋อคือเหมือนแบบเขาให้เราแบบกดแรงๆนิดนึงครับเพราะว่ามันจะได้แน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมเสียบเรียบร้อยแล้วนี่ครับไม่ล่วงง่ายๆแน่นอนครับแล้วก็เอาสายเสียบเข้าไปครับตรงนี้นี่ครับผมนี่ครับปึ๊บเสียบไปดังกึกครับโอเคครับผมแล้วก็ถ้าต้องการใส่อย่างนี้นะครับผมก็ใส่ไปครับค่อนข้างง่ายนะครับผมในการใส่ตัวฟองน้ำนะครับแต่ที่ผมจะรีวิวกับคอมผมเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นช็อคป๊อปฟิลเตอร์แทนฟองน้ำนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาฟองน้ำออกนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นไมค์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อกับตัวขาตั้งไมค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกับขาตั้งไมค์กันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าประกอบถูกหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คือตัวป๊อปฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไมค์อย่างนี้นะครับอารมณ์ตอนนั่งก็จะประมาณนี้ครับไม่เคยถ่ายแบบอารมณ์ตอนนั่งของแบบก็จะเป็นคลิปรีวิวห้องนู่นนี่นั่นอะไรเลยนะครับนี่ครับผมพี่ไอเห็นเกมไหมครับก็เวลาปากอยู่อย่างเงี้ยครับตาก็อยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่เป็นไงครับนี่ครับกิบตอนนี้ก็รอคอมเปิดอยู่ครับอ๋อลืมกดเปิดนี่วะอือเดี๋ยวผมนี่
สุดยอดครับพอคอมเปิดครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเสียงในไมค์ในบนคอมกันก่อนไหมครับผมโอเคดูครับเดี๋ยวให้ดูบนข้างหลังตรงนี้ไหมครับนี่ครับก็จะเป็นพวกที่เอาไว้รีวิวนะครับอันนี้ก็ที่กันฝุ่นไปวิดีโอนี่ครับก็พื้นที่อย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ก็ข้าวครับยังกินไม่หมดนะครับผมนั่งถ่ายคลิปนี่ครับผมโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนอยู่แบบอยู่ในคอมกันเลยนะครับผมโอเคไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ของหน้าคอมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงจาก BM800 นะครับผมของเสียงพี่ไอซ์เองนะครับคือตอนนี้พี่พูดไกลไมค์นิดนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดตั้งค่าให้ดูนะครับว่าพี่ไอซ์ตั้งค่าเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงตอนนี้นะครับรอสักครู่ครับผมแม่งทำไมเข้านานยังวะอ๋อมันอยู่หน้านี้ดีวะโอเคครับตอนนี้พี่ไอซ์โอเคครับเดี๋ยวเราตั้งเข้าไปครับของพี่ไอซ์ก็จะเซตประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้ก็เป็นไมโครโฟนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ100นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวลองปรับเหลือสักนี่ครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวเราลดลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับฮัลโหลประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปรับเป็น 100% เหมือนเดิมนะครับตรงนี้พี่ไอ้ปรับเป็นอันล่างสุดนะครับผมเสียงก็ประมาณนี้แล้วส่วนถ้าเอาแบบตัวป๊อปฟิลเตอร์ออกนะครับผมก็จะเสียงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการวิลเลอร์ชาแนลวอลกัสนอวิลเลอร์ชาแนลนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองถามความรู้สึกฟิลที่อยู่ในห้องท้องแล้วกันนะครับว่าเสียงพี่ไอ้เป็นไงบ้างนะครับฮัลโหลฟิลโหลคือตอนนี้อัดคลิปอยู่จะถามว่าเสียงไมค์เป็นไงบ้างเสียงไมค์เป็นไงบ้างแต่จะว่าไงวะนี้เสียงไมค์ถือว่าโอเคไหมหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่โอเคตอนนี้อัดคลิปอยู่นะถามนี้จะเฮ็ดออกไงงั้นเดี๋ยวให้คนดูคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าไมค์เก่าหรือว่าไมค์ใหม่เนี่ยตัดเสียงดีกว่ากันแต่ถ้าเรื่องพลังนี่น่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ขอไปฟังเสียงตัวเองแป๊บนึงฟิลเดี๋ยวขอเวลาแป๊บโอเคครับเรามาสวัสดีครับสวัสดีครับไมค์โคตรดีโอเคครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครสนใจซื้อ BM800 ก็ติดต่อไมค์เทพไปได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้ description ไว้เลยนะครับผมข้างล่างนะครับก็สำหรับใครที่อยากเข้ามาคุยด้วยกันในห้องทอล์กก็เหมือนเดิมครับไม่ใช่ทอล์กนี้นะครับทอล์กนี้เป็นทอล์กสำหรับห้องแคทเกมนะครับผมแล้วก็ทอล์กอีกทอล์กนึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาป๊อปฟิลเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับโอเคป๊อปฟิลเตอร์ขึ้นมาแล้วไมค์มันไกลปากกูจังวะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมไมค์แคโฟนที่ผมจะใช้ต่อไปนี้นะครับผมก็จะเป็น BM800 ตัวนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไลค์แชร์ให้กับวิลล็อกชาแนลนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมเป็นอย่าลืมเจ็บตานะครับผมบาย